เมื่อภาพนี้ปรากฏออกไปมันก็ทำให้รู้ว่าค่ายสีน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นของตายของใครต้องโทษที่ตัวพลเอกประยุทธ์เองที่ทำการเมืองแบบไม่ค่อยผูกสัมพันธไมตรีระยะยาวเอาตัวเองเป็นที่ตั้งสวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องยุบสภาล้างไพ่พรรคร่วมหนีบิ๊กตู่รทสช.ถูกโดดเดี่ยวพรรครวมไทยสร้างชาติของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเหมือนจะยิ่งเดินยิ่งโดดเดี่ยวโดยเฉพาะคิวล่าสุดบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดกินข้าวกับคีแมนของพรรคภูมิใจไทยที่มีอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายชาดาไทเศรษฐ์ส.ส.จังหวัดอุทัยธานีมีการจงใจปล่อยภาพออกมาเหมือนจะให้ใครบางคนเห็นซึ่งเป็นการร่วมโต๊ะอาหารหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพิ่งจะถอนเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเพียง1วันเท่านั้นขณะเดียวกันภาพนี้ยังเป็นการย้ำข่าวที่ว่าทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคพลังประชารัฐเป็น2พรรคที่ต้องการจะเข็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนจะสื่อไปถึงใครนั้นต้องมองไปที่พรรคที่ทำหน้าที่ขัดขวางโครงการดังกล่าวได้แก่พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนาแต่คนที่ถูกมองว่าพรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมิใจไทยจะสื่อไปถึงถูกพุ่งเป้าไปที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้ทุบโต๊ะให้ถอนเรื่องดังกล่าวออกจนต้องเป็นหมันในรัฐบาลชุดนี้อย่างไรก็ตามภาพการอีอ๋อระหว่างบิ๊กป้อมกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยครั้งนี้ถูกตั้งข้อสังเกตกันมากว่าอีกในยะหนึ่งเป็นการส่งสัญญาณออกไปภายนอกว่าไม่ได้มีแต่เพียงพรรคพลังประชารัฐที่เป็นตัวแปรสำคัญไปได้ทุกขั้วแต่ยังมีพรรคภูมิใจไทยอยู่ในข่ายนี้เช่นกันโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่ใครหลายคนมองว่าเมื่อมายืนจุดนี้เป็นคู่แข่งกับพรรคเพื่อไทยในสนามเลือกตั้งในภาคอีสานและเหนือน่าจะต้องแทงหวยบิ๊กตู่แล้วแต่เมื่อภาพนี้ปรากฏออกไปอย่างน้อยมันก็ทำให้บิ๊กตู่รู้ว่าค่ายสีน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นของตายของใครเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเหมือนกับว่านาทีนี้พรรครวมไทยสร้างชาติดูจะถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งเดินเพื่อนๆค่อยปลีกตัวออกห่างแต่ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่เป็นเช่นนี้ต้องโทษที่ตัวพลเอกประยุทธ์เองที่ทำการเมืองแบบไม่ค่อยผูกสัมพันธ์ทำไมตีระยะยาวกับใครเอาตัวเองเป็นที่ตั้งต่างจากบิ๊กป้อมที่บริหารจัดการคอนเนคชั่นได้ดีกว่าเป็นแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้การต่อสู้ในสนามเลือกตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติดูยากขึ้นเรื่อยๆจากโจทย์ที่ต้องกวาดส.ส.ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้ขั้นต่ำ25ที่นั่งเพื่อตีตั๋วเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงการกวาดส.ส.ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลเก่าตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคเพื่อไทยกลายเป็นว่าจะต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคตอนนี้อยู่ในสถานะที่ไว้ใจกันไม่ได้แล้วยิ่งมีการยุบสภามันเหมือนงานเลี้ยงเลิกลาต่างคนต่างย้ายไม่มีใครมาคำนึงถึงวันคืนเก่าๆในช่วง4ปีที่ผ่านมาอีกนั่นหมายความว่าพรรครวมไทยสร้างชาติต้องกวาดส.ส.ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทางที่ดีคือต้องมากกว่าพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยเอาไว้ก่อนเพื่อสิทธิ์อันชอบธรรมมากขึ้นในการถือธงนำไปแข่งกับพรรคเพื่อไทยแต่หากได้น้อยกว่าพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐของบิ๊กป้อมอาจจะพูดได้ว่าบิ๊กตู่ต้องเก็บกระเป๋ากลับไปพักผ่อนจริงๆเพราะพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์คงไม่ใจดีกับน้องอีกต่อไปแล้วเหมือนที่ส่งสัญญาณดังๆออกมาให้ได้ยินกันทั้งประเทศว่าถ้าใครได้มากกว่าคนนั้นเป็นนายกการที่บิ๊กตู่จะนำทัพรวมไทยสร้างชาติให้ชนะเลือกตั้งเข้ามาได้จำนวนที่ต้องการนั้นต้องถือว่าเป็นงานหินมากๆเพราะกระแสของบิ๊กตู่และพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้ดีเหมือนปี2562ยกเว้นเสียแต่ว่าจะงัดอาวุธเด็ดออกมาใช้ซึ่งยังถอดรหัสกันไม่ออกว่าถ้าไม้ตายท่าไหนจะทำให้บิ๊กตู่กลับไปเป็นนายกรัฐมนตรีเทอม3ได้ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News 1เว็บไซต์ MGR และสนที่แอป
วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ